ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มหมูสเต๊ะเป็นอีกหนึ่งเมนูทานเล่นที่หลายๆคนชื่นชอบวันนี้เรามีสูตรหมูสเต๊ะลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องที่โขลกใส่ผงกะหรี่ยี่หร่าลูกผักชีขมิ้นผงน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงจากนั้นค่อยๆเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเกลือป่นถั่วลิสงคั่วบดละเอียดผสมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายน้ำและเกลือป่นเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูหมูสเต๊ะสูตรลดเค็มแล้วเลยค่ะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 3,280 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,730 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 15-20% เลยแหละค่ะ